มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเห็นแก่ตัวเกินไปไหมโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของ Facebook ของหญิงสาวรายหนึ่งนะคะซึ่งได้เล่าเหตุการณ์ว่ามีญาติของทางฝั่งพ่อเลี้ยงทราบผลว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19มาตั้งแต่วันที่24เมษายนนะคะแต่ว่าเย็นวันนั้นยังคงไปหาญาติๆคนอื่นโดยไม่เล่าให้ใครฟังนอกจากนี้ยังอาสาทำอาหารและยังจามใส่เด็กอีก4คนและอาหารที่ทำให้ทุกคนกินอีกด้วยค่ะผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวระบุว่าโมโหต่อเนื่อง3วันติดตอนแรกลังเลว่าจะฟ้องร้องคนนี้ที่มีเชื้อดีไหมเพราะถือเป็นคนในครอบครัวฝั่งพ่อเลี้ยงแต่แม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาอาสาทำอาหารให้ทุกคนในบ้านกินซึ่งน้องสาวคือผู้ที่ใกล้ชิดมากที่สุดเพราะว่าซ้อนรถมอเตอร์ไซค์และน้องยังเล่าว่าเขาจามใส่เด็กทั้งหมด4คนรวมทั้งน้องด้วยและจามใส่อาหารที่ทำให้ทุกคนกินอีกด้วยในใบตรวจเชื้อระบุชัดเจนว่าเขารู้ว่าตนเองติดเชื้อตั้งแต่วันที่24เมษายน2564แต่ว่าเย็นวันนั้นก็ยังไปหาญาติคนอื่นรวมทั้งนอนค้างกับญาติๆแล้วก็ไม่เล่าให้ใครฟังปล.ตอนนี้ยังต้องการคำแนะนำแล้วก็ปรึกษาด้านกฎหมายอยู่ค่ะต้องการเอาผิดสถานหนักที่สุดอย่างไรก็ตามถ้ารู้ว่าติดนะคะก็ควรที่จะรับผิดชอบตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ